สวัสดีครับผมทีเอ็มนะครับเรามาเริ่มฤดูกาลใหม่กันนะครับพอดีผมมีความได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บนะไปซื้อมาพอดีให้แม่เขาเก็บแล้วแล้วกันน้องเขาให้ส่งมาแต่เขาเอากลับไปขายแทนนะครับก็เลยจะต้องซื้อมาอันนี้ซื้อมาแพงอย่างนี้นะครับโทษนะครับแล้วก็ผมมีต้นกล้าต้นเก่าที่เลี้ยงไว้แล้วก็ที่ลงเชื้อไปแล้วส่วนวันนี้ผมจะมาสามเชื้อนะครับก็จะมีอันนี้เลยน้ำล้างเห็ดจากชุดแรกนะครับแล้วก็จะมีน้ำล้างเห็ดชุดที่สองก็จะพวกนี้ที่เป็นโคนมันใช่ไหมครับผมก็จะฝากไว้ที่ต้นกล้าชุดนี้นะครับแล้วก็บางส่วนแล้วผมเอาไปทำลงอาหารวุ้นนิดหน่อยแล้วก็ลงอาหารเหลวนิดหน่อยแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะให้ธรรมชาติจัดการดูแลนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าอันนี้สำหรับคนพื้นที่น้อยนะครับก็แค่ลงให้มันมีเชื้อส่วนคนที่มีพื้นที่เยอะก็ลงสนอลงสวนเหมือนที่บ้านก็ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้ามันมีให้เก็บแล้วเราก็จะเก็บมันไปตลอดมันจะยากช่วงแรกๆนะครับแต่ว่านานๆไปมันก็จะเป็นบำนาญเหตุที่เกิดมาให้เราเก็บตลอดนั่นเองเดี๋ยวผมแซมเปิลนะครับขอโทษรองเท้าด้วยนะครับชีวิตในเมืองครับก็เราก็ปลูกนี่นะฮะผมจะใช้ประมาณน้ำพวกนี้นะฮะในการลดจริงๆผมอยากปลูกพวกมะม่วงนะแต่ว่าพื้นที่ผมไม่อำนวยเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าปลูกแบบนี้คือมันก็ไม่ได้จะรอดนะครับแต่ว่าก็แค่สร้างโอกาสให้มันเฉยๆนะมันก็จะมีลูกเล็กๆนี้นะครับแต่อยากจะบอกมันไม่รอดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆเชื้อมันก็จะได้ลงไปเกาะติดรากบ้างแหละนะแค่ส่งเสริมขยันส่งเสริมมันไปเรื่อยๆผมก็ว่ามีโอกาสแล้วเรามีอยู่ด้วยกัน5ต้นนะครับนี่จะเป็นดินของมันเลยก็เอาไปแล้วผมจะปิดด้วยฟางนะครับก็คุมความชื้นมันเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนมากมันจริงๆกรมอุตุก็บอกว่าหน้าหนาวแล้วนะแต่ยังไม่เห็นทิศทางว่าจะมาประมาณนี้ครับก็ขยันส่งเสริมไปผมเคยเห็นเคสที่สี่ห้าเดือนนะครับ6เดือนกับต้นมะม่วงก็เคยเจอมาแล้วเราก็ต้นอันนี้แต่รากน้อยมากนะครับอาจจะต้องแค่ส่งเสริมให้มันมีนะครับเสียงส่วนน้ำพวกนี้นะครับน้ำจากการล้างเห็ดก็เรามาใช้อย่างนี้ได้เลยไม่ต้องทิ้งนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยคือต้องมีเชื้อบ้างหลักโอเคครับอันนี้คือการใช้ประโยชน์อย่างแรกน้ำล้างเห็ดนะครับผมล้างดูแป๊บนึงเลยส่วนเคสที่เกิดจากประสบการณ์ผมโดยตรงก็คือเคสที่เป็นน้ำล้างเห็ดแบบนี้นะครับเราเอาน้ำล้างเห็ดสีเหลืองๆนี่แหละไปลดน้ำต้นไม้นะครับแต่ผมไม่มีต้นไม้ใหญ่คือเป็นที่ผมมีแค่นี้กับต้นยางสักประมาณ40-50 ต้นก็คือจะทำตั้งใจนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเมืองตั้งใจจะทำเป็นบอนไซแต่ว่าถ้าจะลงเชื้อเห็ดเล่นๆนะครับต้องจริงจังนั่นแหละก็คือถ้ามีก็ส่งเสริมไปนะหวังผลระยะยาวก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เขาเรียกอะไรอ่ะคือยังคงจับถ่ายเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทำเพราะว่าเราชอบการเพาะปลูกแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในเมืองแล้วเราไม่มีอะไรทำเราก็เลยทำพวกนี้ครับไหนๆแล้วก็มีโอกาสแล้วเราก็ทำแค่นั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับทารอนนี่เป็นต้นโกศลนะครับถ้าจำไม่ผิดผมมี10ต้นแต่รอดเหลือมาแค่5เพราะว่าจากครั้งแรกรากมันเน่านะครับแล้วก็ใช้แบบกระบะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันขังแต่รอบนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระถางเพิ่งเปลี่ยนวันนี้นะครับ
ันนี้ก็คือที่กู้แล้วรอดมาตอนแรกผมใช้กระถางแบบนี้แต่เป็นกระถางทริปนะครับก็จะมีอะโวคาโดด้วยที่ผมพยายามสัมผัสเชื้อแล้วก็หลายๆต้นนะครับกำลังลองอยู่โอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้กินผัดเผ็ดๆกัน